เอาละค่ะเดี๋ยวพาไปดูอีกหนึ่งเรื่องที่ก็เป็นประเด็นกันมานะคะก่อนหน้านี้ที่บอกว่าขึ้นราคาทั้งหน้าโรงงานแล้วก็มาถึงตอนที่ค้าขายด้วยน้ำตาลทรายนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีการกำหนดให้เป็นสินค้าควบคุมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยทางกรมการค้าภายในตอนนี้ก็ได้มีการติดตามค่ะเรื่องของสถานการณ์การจำหน่ายทั้งด้านราคาแล้วก็ปริมาณอย่างต่อเนื่องดูซิว่าเพียงพอต่อความต้องการของตลาดไหมโดยเฉพาะจากต้นทางโรงงานผลิตน้ำตาลทรายนะคะซึ่งก็พบว่ายังมีปริมาณน้ำตาลทรายที่เพียงพอค่ะโดยเรื่องนี้รองอธิบดีกรมการค้าภายในนายอุดมศรีสมทรงนะคะบอกว่าได้ส่งเจ้าหน้าที่สายตรวจพิเศษลงพื้นที่ไปยังจังหวัดสิงห์บุรีและสระบุรีร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดในพื้นที่ค่ะตรวจสอบโรงงานผลิตน้ำตาลทรายก็พบว่ายังมีปริมาณน้ำตาลทรายเพียงพอต่อการจำหน่ายในประเทศจนถึงฤดูการผลิตหน้าเลยนะคะโดยขณะนี้น้ำตาลทรายยังหมุนเวียนเข้าสู่ตลาดได้ตามปกติไม่จำเป็นที่จะต้องไปซื้อกักตุนไว้เพื่อให้สินค้าเนี่ยมีจำหน่ายอย่างทั่วถึงนะคะแล้วก็ขอให้เชื่อมั่นว่าปริมาณสินค้ามีเพียงพอต่อความต้องการบริโภคภายในประเทศแน่นอนซึ่งกรมการค้าภายในได้ติดตามสถานการณ์ของผู้ประกอบการห้างค้าปลีกค้าส่งศูนย์กระจายสินค้าและโรงงานผลิตน้ำตาลทรายอย่างต่อเนื่องเพื่อกำกับดูแลด้านราคาและปริมาณน้ำตาลทรายภายในประเทศค่ะที่สำคัญนะคะทางรองอธิบดีกรมการค้าภายในบอกว่าฝากเน้นย้ำมาเลยนะเน้นย้ำไปถึงผู้ประกอบการที่จำหน่ายน้ำตาลทรายให้ปฏิบัติตามกฎหมายค่ะหากพบการกระทำความผิดเนี่ยจะดำเนินการอย่างเคร่งครัดอย่างกรณีที่ไม่ปิดป้ายแสดงราคาเนี่ยมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทนะคะกรณีจำหน่ายสูงกว่าราคาที่กฎหมายกำหนดก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับกรณีจำหน่ายสินค้าราคาสูงเกินสมควรกักตุนสินค้าประวิงการจำหน่ายและปฏิเสธการจำหน่ายก็มีโทษเหมือนกันค่ะจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะส่วนผู้บริโภคประชาชนเองหากไม่ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อสินค้าและบริการอันนี้ก็ยังสามารถร้องเรียนได้เช่นเดียวกันโทรไปได้เลยค่ะที่สายด่วน1569หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศค่ะ